และสำหรับความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูในวันที่ความสัมพันธ์ต้องลดระดับกันนะคะเกิดเหตุเมื่อประมาณ33ปีที่แล้วค่ะจากคดีที่เจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียหายตัวไปมีเหตุอุ้มฆ่าและการหายตัวไปของนักธุรกิจชาวซาอุเอารูไวลี่นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศมาเป็นเวลายาวนานค่ะส่วนหนึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียแต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ไทยซาอุก็ระบุว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมุมมองเรื่องการต่างประเทศของทางฝ่ายไทยด้วยติดตามรายงานจากคุณอริศราคินิมานค่ะจุดเริ่มต้นรอยร้าวความสัมพันธ์เกิดขึ้นเมื่อนายซอและอันมาลิกีเลขานุการโทประจำสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่4มกราคม2532ชุดคลี่คลายคดีสามารถคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แต่พยานหลักฐานไม่เพียงพอทำให้ต้องปล่อยตัวระหว่างที่พยายามหาตัวผู้ก่อเหตุไม่ถึง7เดือนทางการซาอุแจ้งว่าแรงงานไทยที่ชื่อเกรียงไกรเตชะโม่งขโมยเครื่องเพชรเจ้าชายไฟซานบินฟาฮัดมูลค่าหลายร้อยล้านบาทหนีกลับมาประเทศไทยนายเกรียงไกรถูกจับและยอมรับสารภาพเพชรบางส่วนถูกติดตามคืนมาได้แต่พบว่ามีหลายชิ้นที่เป็นของปลอมขณะที่บางส่วนหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยเฉพาะบลูไดมอนด์เพชรประจำราชวงศ์ทำให้ความเชื่อมั่นของไทยในสายตาซาอุเริ่มลดลง1กุมภาพันธ์2533เจ้าหน้าที่การทูตซาอุ3คนถูกยิงเสียชีวิตไล่เลี่ยกันมูฮัมหมัดอันรูไวลี่นักธุรกิจหายตัวไปหลังขับรถออกจากบ้านพักทางการซาอุแจ้งความกับพนักงานสอบสวนทุ่งมหาเมฆตำรวจสืบสวนหาตัวแต่ไม่พบจากนั้นไม่นานพบหลักฐานคือรถยนต์จอดอยู่ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแต่ไม่พบตัวเบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นเกี่ยวข้องกับคดียิงทูตซาอุก่อนหน้าโดยมีสาเหตุจากความขัดแย้งเรื่องจัดส่งแรงงานจากคดีนี้ทำให้ทางการซาอุดิอาระเบียไม่พอใจลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตลดความร่วมมือระดับสูงทุกด้านในระดับต่ำสุดเพราะอัลลูไวลี่เป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจาก4คดีที่ปรากฏ2คดียิงนักการทูตรวม4คนผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ไทยโดยตรงแต่เกิดจากต้นตอความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียในปี1987มีการcrash ใหญ่ระหว่างผู้แสวงบุญชาวชีอะห์นะฮะที่ต่อสู้แล้วก็มีการประท้วงแล้วก็จนทั้งถูกฆ่าตายไปร่วม400คนกับกองกำลังหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยของซาอุดิอาระเบียแล้วณตรงนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้ยืนยันนะครับแต่ถ้าหากคุยกันหลังไมค์ค่อยว่ากันอีกทีว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ณจากนั้นมานักการทูตซาอุดีถูกฆ่าตายหลายประเทศที่ตุรกีที่ปากีสถานแล้วก็ที่ประเทศไทยตอนช่วงที่ผมเป็นอุปทูตอยู่ที่ณขณะนั้น ทูตเหล่านี้หลายคนก็ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไทยบอกว่าก็เนี่ยบอกก็บ้านเขาก็โดนส่วนกรณีเพชรซาอุผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นการทำผิดปัจเจกบุคคลรัฐบาลไทยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ไทยกลับทำผิดพลาดเมื่อคืนเพชรของปลอมบางส่วนให้แต่สิ่งที่ทำให้เป็นชนวนคือการหายตัวไปของอันรูไวรี่บุคคลสำคัญระดับประเทศเพราะความไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นทำให้เหตุความขัดแย้งอิหร่านซาอุดิอาระเบียกลายเป็นการเชื่อมโยงฆาตกรรมกับผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการจัดส่งแรงงานเพิ่มปมรอยร้าวที่ยากเกินให้อภัยได้ในขณะนั้นผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องณขณะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งกระทรวงต่างประเทศเองนะครับผมก็ดูเรคคอร์ดแล้วก็จริงๆแล้วก็คือไม่มีองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้เลยแล้วก็ไป
รวมกันกับทีมสอบสวนก็ไปนำเอาสตอรี่ที่คิดเอาเองเชื่อว่าคิดว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเหตุการณ์เกี่ยวกับนักการทูตซาอุดีตาย4คนเนี่ยไม่ต้องนับถึงอีก2เรื่องนะฮะเพชรอยู่ที่ไหนแล้วมันก็คอมพลิเคทไปต่อถึงว่าเพราะคิดว่านักธุรกิจที่หายตัวไปมันนั้นจะเกี่ยวข้องกับ4คนที่ตายก็หลงทิศหลงทางกันไปหมดไปเล่าให้ฝ่ายซาอุดีเขาก็ไม่เชื่อสำหรับความคืบหน้าคดีณตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามเพชรบลูไดมอนด์กลับคืนมาได้ส่วนคดีเชื่อมโยงเพชรบลูไดมอนด์ที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวศรีธนขันถูกลักพาตัวและฆาตกรรมอำพรางตำรวจที่เกี่ยวข้องคือพลตำรวจโทชลอเกิดเทศผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจในขณะนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตหลังรอโทษในเรือนจำได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในปี2556ขณะที่คดียิงเจ้าหน้าที่ทูตทั้งสองคดียังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุส่วนคดีอันรูไวรี่ก่อนหน้านี้มีหลักฐานใหม่ที่เชื่อมโยงว่ามีกลุ่มตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการพาตัวนายอันรูไวรี่ไปเค้นสอบปากคำในเซฟเฮาส์เพื่อต้องการหาตัวผู้ก่อเหตุกรณียิงเจ้าหน้าที่ทูตแต่เกิดความผิดพลาดจนทำให้เสียชีวิตทำให้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีจัดส่งแรงงานที่ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ตอนเกิดเหตุนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน